วันนี้เราไปปล่อยปลากันเราไปปล่อยปลากันที่ไหนไม่ได้จำไม่ได้ริมแม่น้ำปิงกำแพงชื่ออะไรนะร้านกาแฟอะไรฟาร์มปลาค่ะฟาร์มปลาโอ้ฟาร์มปลาใช่ค่ะปล่อยปลา100,000 ตัวค่ะไม่มากอะ100,000แสนหนึ่งตัวเล็กๆเนี่ยไม่ใช่ตัวใหญ่ปล่อยไปก็คงมีรอดมั้งล่ะเพราะมันกระจายออกไปไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์ปล่อยชีวิตปล่อยให้อายุยาวสัตว์พวกนี้ก็อายุสั้นนะไม่ยาวแต่ที่ยาวคือปลาบึกอะหลายปีฮะ10-20 ปีนู้นอะมีปลาบึกอยู่กี่ร้อยตัวไม่รู้หลายร้อยตัวนะถ้ามันโตนะแถวนั้นปลาบึกมันจะตัวเล็กๆไม่ได้ปล่อยปลาไม่ได้ปล่อยมันนะนะเคยปล่อยตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เคยไปปล่อยที่ไหนอะโน่นที่หลวงพ่อโสธรนู่นอะนานแล้วตั้งแต่อายุ20 กว่าแล้วเนาะ20 กว่าที่ไปเนี่ยไปกับสาวนะไม่ใช่อะไรแล้ว เอาธรรมดาเขาไปปล่อยสัตว์เขาก็ไปก็หนุ่มสาวกันทั้งนั้นน่ะก็คนหนุ่มอะตอนนี้มาปล่อยอีกทีกันนะแก่แล้วจะ80แล้วนะแก่แล้วอยู่ไม่กี่ปีก็จะเปลี่ยนร่างใหม่นะต้องรีบเปลี่ยนแล้วจริงๆแล้วพระโพธิสัตว์ส่วนใหญ่นะเขาไม่อายุยืนนะในยุคนี้นะหลวงพ่อท่านอธิบายว่าเขาไม่อยู่เป็นหลายพันหลายร้อยหลายพันปีหรอกฮะมันไม่เหมือนกับพระอรหันต์พระอรหันต์บางองค์เนี่ยท่านรอพระศรีเยอะมากเลยฮะถ้ายังไม่ไปแต่ถ้าสำเร็จแล้วนะฮะจะรอพระศรีรอพระศรีพระเจ้าองค์ข้างหน้าบางองค์ก็อยู่กับพวกนาคบ้างอยู่กับเมืองนาคอยู่ในถ้ำบ้างหลายเยอะไม่ใช่องค์เดียวที่เด่นๆที่สุดก็คือหลวงพ่อพระครูโลกุตรนะเด่นๆแล้วก็พระอุปคุตที่ท่านอยู่สะดือทะเลสมัยที่ฝึกก่อนๆเนี่ยนะหลวงพ่อท่านพาไปดูนะว่ามันมีจริงไหมอะไรเนี่ยจริงนะมีจริงบางองค์อยู่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกนั่นยังอยู่ได้เลยคิดดูเลยอย่าว่าแต่มนุษย์เลยว่าแม้จะผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะก็ยังรอพระศรีเผายังมีเลยหลวงพ่อกาสปะไงรอพระศรีเผาใช่ไหมรอพระศรีบางคนไปเผาศพยังอยู่เลยแต่ถ้าไม่เกิดแล้วเทวดาดูแลสรีระของท่านพุทธศาสตร์เนี่ยจริงๆเราลึกลับนะคนเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยพื้นที่เหนือมนุษย์ความรู้เหนือมนุษย์พุทธศาสตร์นะถ้าเรียนศาสตร์ทั้งโลกนะที่เขาเรียนกันนี่เนี่ยพวกนี้เรียนมากทำลายมากฮะเรียนมากเนี่ยเอามากนะเรียนเยอะโกงเยอะว่านเถอะเอาชาวบ้านอย่างเราเนี่ยขี้ไม่ออกนะใช่ไหมเพราะไม่ได้เรียนนะก็อยู่ตามธรรมชาติทำมาหากินธรรมชาติคนที่มีปัญหาที่สุดในโลกเนี่ยคือคนที่เรียนทางโลกเรียนวัตถุใช่ไหมมันเรียนอาวุธนิวเคลียร์ทำอะไรพวกเนี้ยมันต้องเรียนนะมันสามารถจะเอาแร่ในโลกเนี่ยมาทำอันตรายกับสัตว์มนุษย์ได้อะแสดงมันก็ต้องเรียนเนี่ยนะเรียนมาทำลายกันทุกวันเนี่ยไอ้ที่เรียนกันนั่นแหละที่มันมีเรื่องกันในโลกเนี่ยพิจารณาตามความเป็นจริงนะเนี่ยไม่ได้ว่าใครใช่ไหม
อย่างเราธรรมดาชาวบ้านเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยมันจะย้อนกันมันจะกลับกันกลับเรียนทางโลกพอเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยมันจะรู้ทั้งโลกหมดเนี่ยรู้การเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์สัตว์วิญญาณรู้ตัวเองก่อนลำดับแรกนะแล้วมารู้ทั่วไปนะแต่ถ้าเรียนทั้งโลกเนี่ยไม่รู้ธรรมเรียนโลกไม่รู้ธรรมถ้ามันรู้ธรรมน่ะมันไม่ทำอย่างนี้หรอกนะคนรวยมันก็จะแจกไปแล้วเก็บไว้พอมีกินนะพวกมนุษย์อยู่ได้ไม่ถึง100ปีสักคนตายหมดถ้ารู้จริงๆจะแจกไหมแจกถ้าหลวงตามีเนี่ยแจกหมดละเอาไว้เฉพาะเลี้ยงชีวิตพอแล้วเอาทุกคนก็ต้องตายหมดไงไม่เหลือนะแล้วเอาไปได้ไหมเอาไปได้ไปไม่ได้เอาไปอะไรสักอย่างดังนั้นพุทธศาสตร์พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆนะรู้จักความสงบความสุขนะไม่ใช่ความสุขเกิดจากมีทรัพย์นะไม่ใช่นะความสุขเกิดจากความไม่มีอารมณ์ไม่ดีอะห่างจากอารมณ์ไม่ดีก็เป็นความสุขแล้วนะอยู่เฉยๆก็สุขมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก็สุขได้ทำไงให้อยู่เป็นสุขที่โบราณเขาว่านะขอให้อยู่เป็นสุขนะทุกวันเนี่ยขอให้อยู่เป็นสุขมันไม่อยู่เป็นสุขเดี๋ยวก็ไปโน่นนู่นนี่นั่นนะทำร้ายโน่นนี่นั่นมันเป็นสุขที่ไหนมันเป็นสุขขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะจ๊ะอะไรแบบนี้ถ้าคุณอยากอยู่เย็นเป็นสุขคุณก็ต้องฝึกทำใจให้มันเป็นปกติไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะเวลาโกรธเวลาหงุดหงิดเวลาอะไรเนี่ยมันก็ทำร้ายตัวเองอยู่แล้วนะจะทำไงให้มันอยู่ก็คือฝึกกรรมฐานก็คือสวดมนต์ภาวนานี่แหละที่เราทำเนี่ยให้กระแสจิตอยู่กับพุทธมนต์นะซึ่งท่านไม่ได้เอาไปด้วยนะท่านทิ้งไว้ในโลกเนี่ยคนโบราณทำไมเขาไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนอ่ะเขาเปลี่ยนคลื่นฮะกลางวันเขาทำมาอาชีพเขาพอก่อนนอนเขาก็ไหว้พระสวดมนต์ทีนี้คลื่นมันก็เปลี่ยนขึ้นของจิตน่ะมันไปที่พุทธมนต์ส่วนใหญ่เขาจะไม่ฝันร้ายเขาจะไม่ละเมอไม่มีฮะพอเขาไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเนี่ยมันก็เกิดความเคยชินวันไหนเขาไม่กราบพระไม่สวดเนี่ยเขาก็จะนอนไม่หลับเนี่ยคือคนโบราณคนสมัยนี้ก่อนนอนก็จิกนอนแล้วนะจ๊ะพอตื่นก็จุ๊บๆนอนแล้วนะจ๊ะตื่นแล้วนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยคือชีวิตมันไปทางโลกตลอดเนี่ยมันไม่หยุดเอาจริงนะเนี่ยแล้วไม่รู้เลยว่าไปไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยไอ้ลังสังหรณ์น่ะหายหมดเลยเพราะขึ้นวัตถุที่เราเล่นกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยนะเวลาลูกหลานเหลนอะไรพวกเนี้ยกรรมไม่ดีเข้าเนี่ยเขารู้นะเฮ้ยเองต้องไปบวชเองต้องเข้าวัดโบราณจริงๆเนี่ยสมัยตัวเด็กหลวงตาเด็กๆอ่ะแต่รุ่นนี้คงไม่มีแล้วมั้งพอใจหลวงตาก็จะ80แล้วเนี่ยคงไม่ได้สอนลูกอย่างนั้นมาคือลางสังหรณ์มันหายไปท่านบอกว่าลางสังหรณ์มีทุกคนในชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยโดยตรงนี่นะบางครั้งเรารู้ก่อนหน้านี้อีกอะโอ้มีความรู้สึกแล้วไอ้คนนั้นมันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างเงี้ยนี่คือลางสังหรณ์คือเซนนั่นแหละมีทุกคนน่ะแต่มันหายไปเลยเพราะวัตถุทำให้เราหายเวลาไปไหนเนี่ยเอาจะไปทะเลกันนึกถึงทะเลแล้วตายแล้วคือสนุกแล้วประมาณนะแต่ถ้าเราอยู่กับกรรมฐานคือไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้แล้วเอ๊ะไปเนี่ยมันก็จะหยุดชะงักแล้วเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยเนี่ยมันมีความรู้สึกมันก็จะไม่ไปคล้ายๆความรู้สึกส่วนใหญ่เขาจะห้อยพระเขาจะพระตัวนำเลยฮะนำชีวิตทุกคนในส่วนใหญ่เลยฮะเขาจะมีพระห้อยในบ้าน
เวลาจะลงจากบ้านก็เอามาในเสาอ่ะตอกตะปูไว้ห้อยไว้เสร็จแล้วพุทธังอาราธนานังอาราธมังอาราธนาพระเข้าตัวขอให้ปลอดภัยทั้งวันขากลับเขาก็ไหว้พระสาธุห้อยทุกวันนี้ไม่มีเพราะเสามีแต่คอนกรีตไม่มีเพราะฉะนั้นเรามาย้อนยุคก่อนนั้นเราห้อยพระเราเอาพระที่แจกนะเป็นที่ปรึกษาชีวิตมันนึกถึงท่านบ่อยๆพอพระท่านสว่างนะสว่างพอมีรูปอย่างพระหลวงปู่อย่างพระจักรพรรดิเนี่ยที่แจกไปนะนั่นสว่างอยู่แล้วมันสายใหญ่ที่ท่านทิ้งไว้ในโลกนะมันยังไม่รวมทีนี้จิตเรานึกถึงท่านนะความสว่างของท่านมีแล้วจิตเราก็สว่างทึบเลยกับท่านเป็นสายใหญ่เลยไหนบุญเราในอดีตที่เคยทำมาด้วยความสว่างเพิ่มขึ้นไปด้วยใครได้บุญตอนนี้วิญญาณนะวิญญาณที่อยู่ใกล้ๆเราเนาะวิญญาณที่เป็นทุกข์เนาะมันจะน้อมมาทันทีเลยฮะช่วยผมด้วยอะไรประมาณนี้คือต้องเข้าใจวิญญาณนะต้องเข้าใจเรื่องผีนะย้อนไปก่อนนะผีมาจากคนตายเนี่ยเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นนามธรรมเป็นกายทิพย์มันออกจากร่างได้ยังไงมันควบคุมธาตุไม่ได้ควบคุมธาตุทั้งสี่ไม่ได้โดนของแข็งโดนของมีคมโดนป่วยโดนโรคควบคุมไม่ได้จำเป็นต้องออกที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องทุกข์อะทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้มันทนไม่ได้มันต้องออกไงทีนี้มันออกอารมณ์ความรู้สึกไหนอะอ้าวมันเจ็บไม่เคยฝึกมาเนี่ยกรรมเข้าแล้วแต่เนี่ยกรรมไม่ดีที่ตัวเองทำไว้นะมันจะเป็นนิมิตเลยมาเห็นนะคนโบราณเวลาใครไม่ไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเขาจะเห็นนิมิตคนตายมาไอ้คนนั้นมาหากูคนนี้มาหากูน่ะมันประมาณนั่นแหละชีวิตในโลกวิญญาณไม่เหมือนชีวิตในโลกมนุษย์ชีวิตในโลกวิญญาณเป็นชีวิตที่ขอใครไม่ได้มันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณมันมีอารมณ์เดียวไม่สุขทุกข์ลองคิดดูดิแต่มนุษย์เนี่ยมีสองอารมณ์อยากสุขกูก็ทำได้อยากทุกข์กูก็หาเรื่องได้วันวันเปลี่ยนอารมณ์มารู้กี่อารมณ์ประมาณนี้แหละทีนี้ถ้าเราชินอารมณ์ไหนนะชินคลื่นไหนความรู้สึกไหนเวลาตายไปที่นั่นแน่นอนนะเหมือนคนที่เคยชินเรื่องปานาอาทินากาเมมุสาสุรานั่นน่ะไปตามนั้นนะไปตามกรรมนั่นแหละพอหมดในโลกวิญญาณแล้วเนี่ยจะข้างบนหรือข้างล่างก็ตามก็เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่มันก็สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ดูถ้าอยากสวยอยากหล่ออยากเป็นใหญ่อยากรวยต้องฝึกกำหนดความหล่อได้ด้วยกำหนดความสวยได้ด้วยทุกอย่างมันสำเร็จที่ใจนะใจสั่งมาประมาณนั้นแหละใจสั่งไปประมาณนี่คือพุทธศาสตร์แต่มันทำยากหน่อยในยุคนี้ที่จะมานั่งสวดมนต์คนถามว่าสวดมนต์แล้วได้อะไรถามหลวงพ่ออ้าวไอ้นี่ยังไม่สวดเลยถามแล้วว่าได้อะไรเอ็งไปสวดก่อนดิมีหลายคนที่ไปถามถามแล้วได้อะไรมีประโยชน์อะไรอ้าวถ้าไม่มีประโยชน์ข้าจะสอนเองเหรอจะฟังข้าจะบอกเองได้ยังไงอ่ะถ้าเองทำอ่ะนั่นน่ะเองชีวิตเองอ่ะเปลี่ยนแน่นอนในโลกเนี่ยไม่ใช่ของใครเองอยากได้อะไรเองอยู่กับพระเนี่ยได้หมดทุกอย่างอธิษฐานเอาหลวงตาทำอย่างที่ท่านสอนมาตั้งแต่เจอท่านครั้งแรกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่ไปไหนไปอยู่กับพระนี่แหละเวลาสวดเวลานอนเวลากินเวลานั้นอริยบททั้งสี่อยู่กับพระไม่สวดมนต์ก็แผ่ไม่แผ่ก็โมทนาบุญไม่โมทนาบุญก็พิจารณา
ส่วนใหญ่จะแผ่จะแผ่ให้ตัวเองนะที่แผ่เนี่ยไม่ใช่แผ่ให้ใครหรอกแผ่ให้คนอื่นก็จริงอะแต่ตัวเองเป็นตัวบันทึกบันทึกความเมตตาต้องคิดดูแผ่บ่อยๆนะเมตตาเพิ่มขึ้นนะคนที่มีเมตตาถามว่าเขาจะว่าใครไหมไม่ฮะเขาไม่อารมณ์หงุดหงิดเขาไม่คบด้วยเขาแผ่บ่อยๆนะสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปเดินไปเดินมาเขาก็แผ่เขาก็สวดเขาก็พิจารณาเขาก็บันทึกบุญไปเรื่อยๆนี่คือบุญที่จะต้องจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะคารวะเนี่ยไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชนักบวชพระมีอยู่ 3-4 แสนองค์ประมาณเนี้ยคารวะมีไปกี่สิบล้านน่ะคนที่ฝึกกรรมฐานเนี่ยเยอะแยะคารวะเนี่ยเขาไม่เกิดเยอะแยะใครเขาจะไปบอกอ่ะไม่มีใครเขาบอกหรอกมันก็ทำ ต้องอธิบายบ่อยนะเรื่องเนี้ยยิ่งลูกศิษย์หลวงพ่อสมัยก่อนเนี่ยนะพวกราชการเนี่ยคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันที่เขาอยู่ห้องพระนะเช้าวันจันทร์เขาก็ไปทำงานเสาร์อาทิตย์ไม่ไปไหนอยู่เก็บตัวอยู่ข้างบนพอเกษียณเขาไปไหนรู้ป่ะเขาไม่ไปไหนเขาอยู่บ้านนั่นนะเงินเดือนก็เหลืออะไรก็เหลือหมดนะลองคิดดูดิรวยไหมรวยรวยเพราะเงินเดือนนะทุกเดือนไม่ได้ใช้เลยยิ่งเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนเลยบางอาทิตย์ก็วันอาทิตย์วันเดียวผมมีธุระมั่งนะวันเสาร์มั่งแต่ก็อยู่ฝึกนี่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะวันธรรมดาเขาฝึกทุกวันนะเพราะเขาจะต้องเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดตายแน่แล้วก็เกิดแน่นะถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราสามารถจะกำหนดได้นะจะเกิดไม่เกิดเนี่ยได้นะจริงๆนะเนี่ยเมื่อก่อนเคยถามท่านพระพวกพร้อมกันใจถามท่านอย่างพวกผมหลวงพ่อเนี่ยถ้าฝึกทุกวันเนี่ยไม่เกิดได้ไหมท่านบอกโอ้โหถ้าเองทำจริงอะไม่เกิดทุกคนนะท่านบอกไอ้คนที่ไม่เกิดคนที่ไม่เข้าวัดมันเข้าเหมือนกันอะมันเข้าตามประเพณีท่านบอกมันไม่ได้เข้าจริงๆจังๆมันไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์มันไม่ได้นึกถึงพระเลยเผลอๆมันด่าพระเองนะท่านว่าไอ้นั่นมันเกิดไปนะอย่างพวกเองก็ทำจริงอ่ะไปได้ทุกคนนะท่านบอกฉะนั้นเราเป็นคนนำชีวิตของเราจากปัจจุบันไปอนาคตเราอยากเป็นอะไรก็ได้นะมนุษย์เนี่ยเพราะโลกไม่ใช่ของใครอยากเป็นพุทธเจ้าก็ได้อยากเป็นปัจเจกภูมิก็ได้อยากไม่เกิดก็ได้อยากตามใครก็ได้เพราะทุกวิญญาณแม้แต่พุทธเจ้าเวลาท่านไม่เกิดแล้วเนี่ยท่านก็เอาสิ่งที่ท่านทำไว้ไปไม่ได้ทิ้งไว้ในโลกเนี่ยลองคิดดูพิจารณาตามความเป็นจริงว่าโลกนี้คือของใครอ่ะมันก็เป็นของเรานะมันก็เป็นของเราทุกคนนะสมบัติผัดกันชมอ่ะเออถ้าเราย้อนอดีตได้เนี่ยนะโอ้ไม่มีใครไม่สวดมนต์ไหว้พระหรอกไม่มีใครไม่ทำกรรมฐานหรอกเพราะการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นธรรมชาติบังคับไม่ได้แล้วบังคับให้ตายไม่ตายได้ไหมไม่ได้ไม่เกิดได้ไหมไม่เกิดนะได้บังคับไม่เกิดก็ได้ถ้ามีกำลังนะพูดถึงนี่คือพุทธศาสตร์จริงๆมันไม่ได้ยากอะไรหรอกเพียงแต่เราว่างๆเนี่ยเราก็อยู่กับพระมั่งเพราะพระเป็นที่ปรึกษาเรามีชีวิตเราอยากคือขึ้นของเราเนี่ยถ้าอยู่กับพระเนี่ยมันไปไกลนะเพราะท่านทิ้งไว้ทั่วโลกลองคิดดูนะเรานึกถึงท่านเนี่ยเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ยเรานึกไม่ออกไม่ใช่ละนึกออกนะมันง่ายๆนะง่ายนะแต่มันยากตรงที่เราลืมเราสัมผัสในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสวัตถุเราก็ลืมพระแล้ว
บางทีเราคุยกันเราก็ลืมท่านละบางทีเราเพลินอะไรเราก็ลืมท่านแล้วพูดถึงคนที่จะไม่ลืมได้คือคนที่มีสายใยที่แน่นก็คือคนที่ค่อยๆฝึกค่อยๆนึกแต่ไม่หยุดทุกอริยบทเขาก็อยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่อยู่กับการสวดมนต์อยู่กับการแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญเขาจะไม่เขาจะเลิกสัมผัสทางโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาจะค่อยห่างๆไปเรื่อยๆเพลงเขาก็จะเริ่มไม่ฟังเขาจะฟังบทสวดละเขาจะเริ่มสวดมนต์เขาจะเริ่มนำจิตของเขาตัวเขาเองเนี่ยจิตคือตัวเราที่มันเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่ใช่ธาตุนะไม่ใช่ธาตุที่เห็นนั้นเป็นตัวเราไม่ใช่ธาตุเราอาจจะอย่างนี้แต่จิตเราบางคนอาจจะใสแป้งเลยนะจิตพอเขาฝึกใสบางคนก็สว่างบางคนมืดบางคนมัวแล้วแต่การกระทำแล้วแต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทำทิ้งไว้ในโลกมันอยู่ตรงนั้นน่ะแต่จิตเป็นตัวบันทึกทีนี้เวลาจิตนึกเนี่ยคลื่นของอารมณ์คลื่นของสติมันอยู่ข้างๆเหมือนเรามองดูหนังดูละครหรืออะไรก็ตามเวลาเรามองไปเนี่ยตาเราเห็นรูปจิตเราจะสัมผัสโดยนามธรรมคือคลื่นที่เราเห็นท่านเรียกว่าอารมณ์อารมณ์มันตามไปทั้งคลื่นนั่นแหละรูปรสกลิ่นเสียงถ้าดูหนังก็มันมีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงมันมีทั้งรูปมีทั้งนามมีทั้งเสียงประมาณนี้อารมณ์ก็ตามไปถ้าเรามีสติเอ้าเริ่มมาสวดมนต์แล้วคือตัวสติมันอยู่ในอยู่ที่จิตเรานะมันอยู่คนละข้างกันเองทีนี้ถ้าเราอยากเจริญอยากจะรู้เรื่องพุทธมนต์เนี่ยเวลาสวดมนต์มันเป็นยังไงพยายามสวดบ่อยๆห่างจากความรู้สึกทางโลกบ่อยๆจากวันเป็นเดือนหลายเดือนหลายปีเขาเนี่ยเวลาเราสวดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกในพุทธมนต์ความรู้สึกในพุทธมนต์น่ะคือพลังงานของบทที่เราสวดไม่ว่าบทไหนทั้งนั้นเหมือนกันแต่คลื่นความรู้สึกไม่เหมือนกันแค่เองถ้าเราสวดเอติปิโสสวดพุทโธเนี่ยถ้าเราเข้าไปถึงพุทโธเนี่ยเราก็ไม่เกิดแล้วล่ะคือถึงพุทธเจ้าแล้วถ้าเราไปที่ธรรมโมสังโฆคือธรรมะคือธรรมชาติสังโฆก็คือผู้ที่เป็นพุทธเจ้าในอนาคตหรือปัจเจกในอนาคตหรือผู้ที่ปรารถนาไม่เกิดในอนาคตซึ่งยังมีกระแสของกรรมคือพลังงานที่ท่านทิ้งไว้มันมาที่เราเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงไตรสรณคมคือผู้ที่ปิดอบายภูมิคำว่าปิดอบายภูมิคือไม่เวียนไม่เวียนล่างเวียนบนนะถาวรด้วยนะไม่ใช่ชาติเดียวด้วยพอเวียนบนก็เรียกมนุษย์พรหมสวรรค์มนุษย์พรหมสวรรค์หรือมนุษย์ไปมนุษย์ผู้ที่สร้างบารมีอยากได้เร็วๆเนี่ยจากมนุษย์พอตายเขาก็เกิดเป็นมนุษย์เลยเขาจะไม่ไปเสวยบุญในเทวดาหรือพรหมเพราะเขาจะต้องการเกิดแล้วสร้างความดีไว้ในโลกพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ย100ปีประมาณหลวงพ่ออธิบายชัดๆนะท่านบอกพุทธเจ้า4องค์เนี่ยท่านเกิดตามอายุไขนะท่านเกิดทำตาย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 ไม่เคยเกิดมาเสวยบุญมีคนถามว่าอ้าวแล้วพ่อเพื่ออะไรท่านบอกเพื่อไปรวมบารมีรวมธุรกิจรวมบุญที่ท่านสร้างไว้จริงๆไว้ในโลกเนี่ยเป็นพุทธเจ้าเท่อยู่ชาติเดียวพอตัดสรู้แล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี่คือจุดจบนี่คือจุดเกิดและจุดจบมันอยู่ที่มนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นให้มองตามสภาพความเป็นจริง
ว่ามนุษย์เนี่ยจุดเริ่มต้นท่านจะเวียนว่ายตายเกิดท่านก็ทำในโลกมนุษย์ทั้งสิ้นท่านจะไปเป็นพระเจ้าไปเป็นพระปัจเจกหรือไปเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรก็ตามอ่ะท่านอยากเป็นอะไรท่านก็ตั้งจิตอยู่ที่เมืองมนุษย์เนี่ยแล้วทำถ้าท่านเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปกลัวหรอกยังไงก็ตายแล้วยังไงก็เกิดแต่ต้องเข้าใจว่าโลกวิญญาณมันเป็นทุกข์นะถ้าอารมณ์เราอยู่ในความทุกข์ขณะที่ออกจากร่างเพราะนั้นท่านจึงให้ฝึกไงการเป็นว่าแต่เกิดไม่น่ากลัวหรอกถ้าฝึกจริงๆอ่ะมันไม่น่ากลัวอะไรท่านจึงให้หลวงตาฝึกตามความเป็นจริงให้พิจารณาภูมิจริงแล้วให้ฝึกอย่าหยุดท่านบอกแล้วก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหรอกเองตายแน่นอนล่ะเองก็ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบหรอกทรงอารมณ์ให้ดีท่านบอกอารมณ์ไม่ดีให้เปลี่ยนเปลี่ยนมาอยู่กับพระมั่งเปลี่ยนมาสวดมนต์มั่งเนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยมันก็มีความสุขอ่ะเพราะมันชินนานๆเข้าชินฮะมองอะไรมันเป็นมองเป็นบวกไม่เป็นมองเป็นลบเหมือนคนยุคปัจจุบันเนี่ยคนยุคปัจจุบันเนี่ยเวลามองเนี่ยตารูปรสกลิ่นเสียงส่วนใหญ่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาลบก็ลบกับเขาด้วยถ้าเขาบวกก็บวกเขาด้วยแหละไม่ได้พิจารณาไม่ได้หยุดไงประมาณเนี้ยเพราะนั้นสถานที่ที่หลวงพ่อท่านให้หลวงตาทำเนี่ยไม่ใช่ให้หรอกทำเองฮะทำเองท่านบอกทำอย่างนี้นะเนี่ยดีๆทำดีเนี่ยเองทำสถานที่ไว้ให้มนุษย์ทั้งหลายมาฝึกการเวียนว่ายตายเกิดฝึกให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงให้ฝึกจริงๆท่านบอกไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชนะต้องฝึกนะเพราะตายทุกคนไงไม่ใช่บวชแล้วก็ต้องมาฝึกนะไม่ใช่เราไม่รู้นะวันตายวันไหนไม่มีใครรู้นะแต่ถ้าฝึกจริงๆอะรู้เพราะเราตายโดยกรรมเรามีกรรมเป็นแดนเกิดอายุของกรรมเหมือนเราปัจจุบันเนี่ยเรามาจากอดีตมาจากชาติที่แล้วเรามารับเศษกรรมด้วยนะไม่ใช่กรรมจริงๆเลยนะละมารับเศษไม่พอแล้วทำใหม่อย่างเนี้ยเราทำใหม่อยากทำดีกูก็ทำอยากไม่ทำกูก็ไม่ทำทำตามสภาพสังคมที่เราเกิดเขาพาไหนไปไหนยกเว้นคนที่เข้าใจเขาจะแยกเลยถ้าขึ้นไม่ดีที่สังคมไม่ดีเขาจะแยกอยากมาบวชมาเป็นฤาษีมั่งมาเป็นนักบวชมั่งเขาจะไม่อยู่เพราะกรรมไม่ดีเนี่ยเวลาทำละมันติดภูมิไปเจอกันในอนาคตมันก็มีความรู้สึกไม่ดีแน่นอนเลยเพราะนั้นอย่าไปคบกับมันในชาตินี้ท่านบอกให้คิดใหม่เริ่มทำซะก็เริ่มทำตั้งแต่เจอหลวงพ่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เที่ยวไปเรื่อยๆเที่ยวไปเสาร์อาทิตย์มั่งวันธรรมดามั่งขาดงานไปมั่งนะไม่ใช่ไปหรอกไปฟังท่านแล้วก็ไปสวดเวลาคนถามเนี่ยเราก็ฟังเราไม่อยู่เฉยๆเราก็ฟังไปบางเรื่องเนี่ยนะหลวงตาฟังท่านพูดเนี่ยนะพิจารณาไปน่ะนั่งรถจากรังสิตนั่งรถจากอยุธยาเกือบถึงกรุงเทพเหมือนจะคิดออกอะท่านพูดสั้นๆน่ะคิดไม่ออกเพราะเราไม่มีข้อมูลมันต้องใช้การพิจารณาใช่ไหมเพราะเราฝึกกรรมฐานน่ะเราก็อยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็อยู่กับหลวงพ่อท่านสอนอะไรแล้วก็เราก็พิจารณาว่ามันจริงไหมไม่จริงเนี่ยอย่างสวดมนต์นี่มีคนถามท่านว่าสวดเราได้อะไรหลวงพ่ออ้าวท่านบอกเอ็งสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยเอ็งห่างจากความไม่ดีทุกครั้งเอ็งไม่เข้าใจหรือไงเอ็งสวดมนต์เอ็งด่าใครไหมด่าไม่ได้
เองไปตีไปทำร้ายร่างกายเขาได้ไม่ได้ยกเว้นเองนึกอย่างเดียวถ้าเองส่วนนานๆเข้าเนี่ยไอ้ที่นึกมันไม่นึกหรอกบางคืนที่ไม่มีเนี่ยเองนึกไม่ออกแต่ถ้าเองสวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยคลื่นของพุทธมนต์น่ะมันเป็นสายใหญ่เป็นสายใหญ่ไปเรื่อยๆ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 ลองคิดดูดิโอ้ท่านไปกับเราแน่นอนฮะบางคนไม่เข้าใจเรื่องสายใหญ่อธิบายแบบเห็นจะเลยนะผัวเมียด่ากันเดี๋ยวลองด่ากันปั๊บมาเลยฮะตั้งแต่เจอกันครั้งแรกนะนั่นคือสายใหญ่แห่งกรรมอดีตปัจจุบันมาจากอดีตและไอ้การกระทำปัจจุบันคืออนาคตพี่นายตามความเป็นจริงว่ากูตายแน่แล้วกูจะไปไหนกันเองนี่ฉันจะมาฝึกเพราะอะไรอ่ะเตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัวเกิดเกิดแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วในอนาคตเวลามีสุขจริงๆเนี่ยเราก็ไม่จิตนะแล้วเข้าใจเราไม่จิตมีทุกข์เนี่ยเราก็รู้จะบรรเทาทุกข์ได้ยังไงรู้ไม่รู้ไม่มีหรอกเพราะนั้นสุขกับทุกข์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันเวลาเรานึกถึงความสุขเนี่ยความทุกข์ไม่มีนะหายไปแต่มันอยู่นะแต่เวลานึกถึงทุกข์สุขก็หายไปนั่นแหละเวลานึกถึงผัวก็มาเวลานึกถึงหลวงปู่ก็มาผัวก็หายไปประมาณนั่นแหละใช่ไหมล่ะนี่คือความเป็นจริงเพราะนั้นท่านบอกถ้าเองมีโอกาสเองทำสถานที่ให้มนุษย์ฝึกไม่ต้องไปสอนเขาเลยให้เขาฝึกเองแล้วให้เขาติดต่อกับหลวงปู่เองแหละเพราะนั้นหลวงตาถึงไม่ค่อยอยู่วัดทุกคนก็ไปไม่ใช่ไปหาหลวงตานะไปหาหลวงพ่อเพราะท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านมีทุกอย่างนึกถึงท่านขอท่านช่วยเหลือได้ทุกอย่างท่านขออย่างเดียวแค่นั้นเองให้สวดมนต์สมัยที่ท่านอยู่มีคนถามว่าขอบารมีหลวงพ่อเนี่ยต้องชดใช้ไหมท่านบอกข้าไม่ต้องเองสวดมนต์เองสวดมากเท่าไหร่ข้าก็ช่วยได้มากเท่านั้นเวลาเองสวดมนต์จิตเองสว่างจิตเองสว่างเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือวิญญาณแถวนั้นที่เป็นทุกข์ท่านบอกเพราะการสวดมนต์มันห่างจากขึ้นทั้งโลกทั้งหมดขึ้นพุทธมนต์ขึ้นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาที่เราลองคิดดิเองขอบารมีอธิษฐานขอบารมีข้าถ้าเองทำประโยชน์ข้าทุ่มเต็มที่แล้วทั้งว่าข้าไม่เอาคืนแน่นอนคนที่จะเอาคืนคือคนอยู่ข้างหลังเองคนข้างหลังเองในอนาคตถ้าเองโตขึ้นมากมากขึ้นคนข้างหลังเขาก็ขอข้าก็ไปแล้วนี่คือวัฏจักรวัฏวุฒินี่คือสัตว์โพธิสัตว์ถ้าอยากมีประโยชน์ก็มันสวดมนต์มันแผ่เมตตามันโมทนาบุญมันบันทึกบุญมันพิจารณาว่าจะเอาไงกับชีวิตดีว่าเนี่ยประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เราสร้างไว้ทั้งหมดเนี่ยสร้างไว้ให้คนมาฝึกใครมาฝึกก็ได้นะฮะใครมาฝึกก็ไม่ได้ใครฝึกจริงๆจังๆก็ได้ใครฝึกมั่งไม่ฝึกมั่งก็ได้ได้จัดตามสภาพของแต่ละคนนั่นแหละเพราะเราไม่มีข้อวัดอะไรไม่มีฮะไม่มีบังคับว่าต้องสวดนะไม่สวดไม่ได้มีนะแต่ข้อวัดเราก็คือกินนอนสวดมนต์สบายเรามีอาหารเรามีที่อยู่อาศัยเรามีเครื่องนุ่งห่มเวลาป่วยเราก็ไปพาไปหาหมอได้เวลาเราตายเนี่ยเขาก็เผาให้แล้วเขาก็สวดมนต์ให้ด้วย
เนี่ยเพิ่งเผาไปเนี่ยพระใช่ไหมตุพระมองไปองค์อะไรที่ถ้ำ เอ้าเผาเลยวันเดียว24ชั่วโมงใช่ไหมไม่ใช่วันเดียวหรอกฟืนพร้อมเมื่อไหร่เผาเมื่อนั้นมันอยู่ที่ฟืนเอ้ามีอะไรถามหมดเวลาแล้วเนี่ยสวดเลยได้ไหมได้ค่ะหลวงตาหลวงตาค่ะเมื่อตอนต้นๆหรือคำสอนในวันนี้ของหลวงตาหลวงตาบอกว่าปัจจุบันนะมันดีที่สุดอยากให้เราอยู่กับปัจจุบันถูกการมีปัจจุบันคือสิ่งที่โชคดีที่สุดแต่หลายคนการมีปัจจุบันกรรมคืออยู่ในกรรมดีปัจจุบันกรรมค่ะเข้าใจไหมนี่มากินนอนสวดมนต์เนี่ยแล้วมันก็จะมีคนที่มีปัจจุบันที่ขมขื่นมากเลยนะคะคือเจอ อยู่ทำไมขมขื่นนะข้างหน้ามันก็ขื่นขมอีกแหละโอ้ค่ะทำร้ายตัวเองอย่าไปทำผัวไม่ใช่ของเราร่างกายยังไม่ของเราเลยสมบัติพัสดารเป็นของใครไหมไม่เป็นต่อให้คุณใหญ่ขนาดเล็กขนาดยากดีมีจนยังไงไม่ใช่ของใครเป็นของใครไม่เป็นไอ้ที่ของเราจริงๆคือจิตจิตเราเองเนี่ยมันสุขมันทุกข์มันขับกันใจดีใจเสียใจเพลิดเพลินใจเนี่ยคือเราเองเราเป็นคนทำเองเรื่องราวที่เจอเราเลือกไม่ได้แต่ความรู้สึกของตัวเราเราเลือกทิศทางได้เราเปลี่ยนได้เขาเรียกว่าเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนกระแสของกรรมก็เหมือนกับว่าเรื่องราวที่เจอเนี่ยมันอาจจะแย่แต่หน้าที่ของเราคืออย่าปล่อยให้ใจเสียเพราะว่าการบันทึกบุญเนี่ยมันบันทึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกคือการบันทึกกรรมอ่ะทั้งดีและไม่ดีเวลามันก่อกลับมันก่อกลับทั้งขึ้นดีและไม่ดีนะจ๊ะถ้าจิตเราอยู่กับบุญล่ะมีบาปน้อยล่ะผลของบาปน้อยมากเลยเราคิดดูอนาคตเป็นยังไงเอามันก็จะจำได้แต่เรื่องดีๆความรู้สึกดีๆอะค่ะแต่มันทำยากไงเพราะเราไม่รู้ไงไอ้คนไม่รู้น่ะคือจะทำไม่ทำจะทำไม่ทำมีไหมอะไรเนี่ยนรกสวรรค์กรรมจริงๆมีไหมการเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงมันไม่ได้มาพิสูจน์เนี่ยแต่น้องตาก็โชคดีอะที่มาเจอหลวงพ่ออะท่านสามารถจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้เราเห็นได้เราก็เลยท่านได้สอนว่าในชาติเนี้ยเองอย่าไปว่าใครเองจะไปคบกับอารมณ์ไม่ดีถ้าอารมณ์ไม่ดีอย่าอยู่นานมันทำลายตัวเองประมาณนั้นแหละหลวงตาก็ทำอย่างที่ท่านพูดมานั่นท่านสอนมานั่นอยู่กับพระมึงอยู่กับการสวดมนต์อยู่อย่างเงี้ยมีคนถามว่าหลวงตามีพิเศษอะไรไหมไม่มีพิเศษอะไรเลยมีจิตอยู่กับผ้าอย่างเดียวรู้เรื่องอะไรอะไรไม่รู้รู้เรื่องของตัวเองอะรู้วันไหนอารมณ์ดีไม่ดีรู้ค่ะรู้ว่าวันไหนอารมณ์ดีไม่ดีใช่รู้นี่ตัวเองรู้แต่ถ้าเช็คทุกวันไม่รู้ได้ยังไงค่ะเมื่อกี้หลวงตาบอกว่าที่หลวงตาบอกว่าอาการแผ่นะคะแผ่บ่อยๆเนี่ยคนแรกที่ได้คือเรามันฟังแล้วมันงงอะค่ะเพราะว่าไม่งงจะไม่งงทำไมเวลาเราแผ่เราก็นึกถึงหลวงปู่แล้วก็แผ่ไปไงค่ะเราแผ่ในใครได้ก็เราไงแต่เราแผ่ให้เขาอะค่ะก็แผ่ให้เขาล่ะแต่เราเป็นคนแผ่ได้ที่เราอ๋อเพราะศาสตร์ของหลวงตาการจะแผ่อะไรให้ก็ต้องไปรวมแล้วก็ประคองใจให้เปี่ยมรักก่อนจะได้มีความรักไปแจกเขาเรามีความเมตตาบ่อยมันชินไหมโอ้การจะแผ่ได้ใจเราต้องมีเมตตาก่อนมันต้องเกิดที่เราก่อนไม่อาจจะเมตตามั่งไม่เมตตามั่งกูก็แผ่ไปก่อนนะสวดมนต์แผ่เมตตาไปก่อนพอแผ่นานๆเข้าเนี่ยมันก็มีความรู้สึกละที่แผ่ไปมันต้องมีความรู้สึกแน่นอนเพราะมันแผ่บ่อยๆเมื่อเราสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยในใหม่ก็คิดโน่นคิดนี่นะพอสวดไปนานๆก็เอาเริ่มเพลินละเริ่มนิดยักยอกอะไรแล้วใช่ไหมล่ะนั่นน่ะแผ่เมตตาเหมือนกันอย่างนี้เมื่อกี้หลวงตาบอกว่าใหม่ๆมันก็คิดดีบ้างไม่ดีบ้างแต่พอทำไปบ่อยๆความคิดไม่ดีจะไม่มีเลยถูกเพราะมันเพลินค่ะ
ตอนที่สวดนะไม่มาแต่ถ้าเลิกสวดไม่แน่อ๋อหลวงตาก็เลยใช้คำว่าบันทึกบุญสวดแผ่โมทนามาดึงใจให้อยู่ในคลื่นของความดีเพื่อจะได้มีดีไปแผ่เขากินนอนสวดมนต์อยู่นี่เราสามารถเราเจออะไรไหมไม่เจอก็ไม่มีอะไรกระทบเจ้าค่ะไม่มีมีแต่รูปหลวงปู่มีแต่พี่คดพี่ยักษ์มีพระศรีเวรีมีหลวงตาอ้อยมีหลวงปู่มีรูปหลวงตา มีต้นไม้ใบหญ้าไม่มีมีแต่เสียงนะโมโพธิ์ทั้งวันค่ะแต่ถ้าไปเล่นโทรศัพท์ไปแล้วตอนเนี้ยไปตามนั้นละไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไปอยู่ที่นู่นแล้วอยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่ตามขึ้นนั่นแหละมีหลายหลายคนงงค่ะหลวงตาว่าตอนไหนจะสวดตอนไหนจะแผ่อ้าวก็สวดนี่แหละแผ่นึกได้ก็แผ่แผ่ให้ผัวไปแผ่ให้ลูกมั่งแผ่ให้ที่ทำงานว่ะเทวดาที่ทำงานเราที่เราอยู่นั่นน่ะก็แผ่ไปเอาวิญญาณแถวนี้ไม่เห็นก็แผ่ใช่ไหมเออก็สวดไปด้วยแผ่ไปด้วยไงอ๋อเขาเรียกว่าง่ายๆเลยคือทุกตอนที่นึกได้ถูกแผ่ทุกครั้งที่สวดทุกตอนที่นึกได้แต่แผ่ทุกครั้งที่ใจเบาถูกหน้าที่เราคืออย่าสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญทำสลับกันไปเลยไม่ต้องมีขั้นมีตอนไม่ต้องมีอะไรเลยนะคะโอ้ขนาดสวดอยู่นี่ก็สวดนะโมพุทธะโมทนาบุญกับผู้ที่สวดมนต์พร้อมกับข้าพเจ้าวันนี้ด้วยนะจ๊ะค่ะนึกนะสวดไปด้วยนึกไปด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดนะจ๊ะอะไรประมาณนี้โหสาธุเลยค่ะพอหลับตานึกภาพตามเนี่ยสวดไปด้วยนึกไปด้วยคือการนึกคิดหรือจิตของเราหรือการกระทำของเรามันทำจิตให้เป็นบุญว่าละทำง่ายค่ะอย่าเผลอปล่อยให้จิตขุ่นจนบุญขาดนะคะใช่สาธุค่ะหลวงตาหลวงตาค่ะเมื่อสักครู่ตอนต้นๆหลวงตาพูดถึงการปล่อยปลาค่ะอานิสงส์ของการปล่อยปลาเนี่ยก็มีอานิสงส์เพราะปล่อยชีวิตเขาช่วยชีวิตใช่ไหมคะมันจะช่วยชีวิตปล่อยชีวิตปล่อยให้เขายืนยาวชีวิตยืนยาวค่ะประมาณนั้นแหละปล่อยอะไรได้บุญใหญ่สุดเจ้าคะปล่อยใจให้เป็นสุขทำใจให้เป็นสุขโอ้ปล่อยไปตามคลื่นของพุทธมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็จะเป็นสุขละบุญใหญ่ที่สุดคือบุญที่ใจอยู่ติดคลื่นพระถูกโอ้สาธุเลยค่ะหลวงตาไม่ใหญ่ได้ไงพระพุทธเจ้าตั้งหลายองค์ประมาณได้ใช่ไหมถ้าใจจะต้องติดคลื่นพระหลวงตาแนะนำหน่อยสิคะว่าพระอะไรทำยังไงก็สวดมนต์บ่อยๆแล้วนึกถึงพระบ่อยๆเวลาสวดก็กำพระไงค่ะแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยหลวงตาพูดคำว่าสายใยที่แน่นเนี่ยค่ะจะทำให้เราไม่ลืมเลยคราวนี้สายใยที่แน่นเนี่ยหลวงตาเริ่มจากยังไงคะวันนี้โหเริ่มมุ่งมั่นฮึกเหิมนี่แหละถ้าสวดมนต์ไปเนี่ยสวดทุกครั้งมีสายใยทุกครั้งเหมือนอยู่กับผัวแหละพออยู่กับผัวตั้งแต่เจอกันครั้งแรกก็อัดบันทึกทุกเวลาก็อยู่ด้วยกันเวลาโกรธกันด่ากันคือสายใยน่ะอ๋อคือผลสะท้อนของความรู้สึกคือสายใยเลยถูกแต่เวลาเราอยู่กับพระเนี่ยสายใยของเราก็จะมีเลื่อมใสศรัทธาถูกอ๋อคำว่านั่นเนี่ยก็คือเลื่อมนึกถึงกับยายคนที่ถามหลวงตาเมื่อคืนนี่ไงค่ะเขาขับรถไปแล้วมันจะชนนะเขาหายไปเลยนะนั่นน่ะคือรวมสายใยรวมกรรมที่เขาสวดมนต์นั้นรวมเข้าใจไหมพลังงานรวมมารู้สึกตัวอีกทีอ้าวไม่รู้ล่ะรถตัวเองก็กระจกไปแล้วโน่นเนี่ยตัวเองไม่เป็นอะไรเลยอันเนี้ยที่เขารวมได้เพราะว่าเขาเชี่ยวชาญจิตเขาชำนาญกับการนึกถึงพระใช่ไหมเขาสวดบ่อยๆเขาสวดบ่อยเวลามีปัญหามันจะรวมอะอย่างนี้ทรงของพวกหนูเนี่ยก็จริงๆก็วัดใจได้สมมติมีรถตัดหน้าถ้าเรานึกถึงได้นี่ก็คือแสดงว่าเราเริ่มใช้ได้แล้วใช่ไหมคะถูกสาธุเลยค่ะหลวงตาสายใยมาจากการบันทึกทั้งดีและไม่ดีสายใยจะเกิดรวมก็เมื่อเหตุจำเป็นคือตายหรืออุบัติเหตุหรือป่วยอาจจะฟังยากหน่อยนะใช
ช่ไหมเวลาตายมันจะรวมคือมันคิดยังไงใกล้ตายมันจะรวมนะรวมบุญที่เราเองทำรวมกรรมฐานค่ะหนูจะมองว่าความตายมันยังไกลตัวหนูเลยคะก็เลยไม่รู้ว่าจะรวมได้ไม่ไกลหรอคะไม่ไกลฮะปลายจมูกเนี่ยก็ไม่หายใจก็ตายแล้วไงก็อยู่ปลายจมูกชีวิตอยู่ปลายจมูกโอ้ฉะนั้นอย่าตายทั้งเป็นเนาะจะตายทั้งเป็นหรือตายยังไงก็อยู่ที่จมูกนะจมูกไม่หายใจก็ตายพอหลวงตาพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าหลวงตาบอกว่ามันอยู่ปลายจมูกแปลว่าจงอย่าประมาท ในการมีชีวิตนะฮะถูกเราจะมองมาอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยสิ่งที่สะท้อนว่าเราประมาทในการใช้ชีวิตคืออะไรคะหลวงตาโอ้ติดโลกติดทุกอย่างติดผัวติดลูกติดสมบัติติดนนติดอะไรเยอะแยะไปหมดติดความเพลิดเพลินเป็นของกูอันนี้ก็คือของกูมันก็เหมือนหนูติดความเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงใจถูกใช่ไหมคะก็คือติดเนี่ยอันนี้ก็คือติดคนเราชอบที่จะมีความสุขไงคะแต่ว่าความสุขเนี่ยของหลายหลายคนก็มักจะคิดว่าต้องมีบ้านมีรถมีความสำเร็จไงคะหลวงตาความสุขทางโลกอันนี้ก็คือความสุขทางโลกทางโลกแต่ถ้าท่านไม่มีล่ะถ้าความสุขที่ท่านเผชิญอยู่มีเหตุเป็นไปล่ะมีเหตุหายไปล่ะแล้วท่านจะทุกข์ไหมทุกข์เจ้าค่ะถ้าท่านฝึกแล้วท่านจะทุกข์ไหมเพราะท่านรู้ตามสภาพความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ของใครใช่ไหมล่ะการฝึกตรงนี้ทำให้เราทำใจได้เก่งทำใจให้ผ่อนคลายได้เก่งยิ่งขึ้นเวลาไปไหนเราก็สละเราออกจากบ้านเราก็สละบ้านอธิษฐามิสละเมียอธิษฐามิสละรองเท้าเวลาใส่เราก็บังสกุลรองเท้าคือรองเท้าเวลากลับบ้านก็บังสกุลบ้านบังสกุลเมียบังสกุลลูกเวลาไปไหนก็ให้สละทั้งหมดเลยชีวิตข้าพเจ้าคืออยู่ตรงเนี้ยเวลาตายจะนึกไหมไม่นึกไม่นึกค่ะเพราะอยู่กับพระใจมันจะเคยชินกับการที่แบบถูกมีก็ดีไม่มีก็ได้มันสละไปแล้วอ๋อค่ะรองเท้าซึ่งไม่โวยวายแล้วหายไปเอ้าหายไปไหนวะเนี่ยสละไปแล้วมันก็เฉยๆเดินเท้าเปล่าไปจริงๆหลักสูตรเนี้ยมันจะช่วยทำให้เวลาเจออะไรที่มันแจ็คพอตเนี่ยหัวใจมันจะเสียหายน้อยกว่านะคะหลวงตาถ้าเจออะไรเนี่ยมันรู้มันมีความรู้สึกได้แต่มันไม่สะเทือนมันไม่ยาวตัวสติมันจะกลับเพราะไอ้ตัวที่ฝึกทุกวันสละทุกวันสวดทุกวันบังสกุลทุกวันภาวนาทุกวันสวดมนต์ทุกวันแผ่เมตตาทุกวันเนี่ยมันบันทึกทุกครั้งที่เราทำไงแต่มันทำยากนะมันต้องค่อยๆทำค่อยๆทำแต่อย่าหยุดค่ะอย่าไปนึกว่าเอ้ยเขามาฝึกบางคนทำไมเร็วอ่ะทำไมช้าอย่าไปสนใจทุกคนมีกรรมสายใยของกรรมก็คือระยะเวลาของกรรมที่ตัวเองทำระยะเวลาของกรรมที่เราทำในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเกิดข้างหน้าคือเป็นสายใหญ่เวลาเข้าใจไหมเพราะนั้นกรรมที่หลวงพ่อท่านสอนนะท่านจะให้ดูว่ามันทำงานทำกรรมมาเนี่ยในอดีตทำกรรมระยะเวลาเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยมันเสวยกรรมดีหรือไม่ดีขนาดเนี้ยระยะเวลาเท่าไหร่ถ้ามันไม่ทำต่อมันก็หมดทั้งดีหรือไม่ดีเพราะมนุษย์เนี่ยตรงกลางมันเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบมนุษย์ไปได้ทุกอย่างไปได้ทุกที่มีชีวิตเนี่ยไปได้ทุกภูมิยกเว้นข้างล่างแต่ถ้าตายแล้วไปไม่ได้ยกเว้นไปพรมถ้าขึ้นพรมแล้วก็มันละเอียดและจิตละเอียดมันไปได้ทุกภูมิสาธุค่ะหลวงตาอันนี้มีคำถามถามเข้ามานะคะเขาบอกว่าเขาอกหักแล้วเขาทำร้ายตัวเองอกหักตายแน่นอนอ๋ออกไม่มีหักถ้าหักก็ตาย
มันเป็นคำเปรียบเทียบว่าโดนเปรียบเทียบใช่แบบอกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองคือโดนทิ้งว่าเถอะใช่มันเป็นกรรมอะไรคะที่ตัวเองต้องมาทำร้ายตัวเองเนี่ยค่ะก็โดนทิ้งก็ดีแล้วล่ะถ้าไม่จริงวันนี้เขาก็จริงวันหน้านะถ้าไม่จริงวันหน้าก็ตายจากกันไปการทำร้ายตัวเองเนี่ยค่ะถือว่าเป็นกรรมหรือเป็นอะไรคะหลวงตากรรมสิมันจะเกิดความเคยชินในอนาคตพอลิมิตตรงนั้นมันก็จะฆ่าเองแหละงั้นจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยการมันเป็นสายใยอ๋อกรรมที่ว่าสมมติหนูเป็นคนที่ชอบตบตัวเองเอาหัวโขกกำแพงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเจ้ากรรมนายเวรมาเอาหัวหนูไปโขกแต่เป็นเพราะสันดานของหนูใช่ไหมเจ้าคะหนูพฤติกรรมหนูอ่ะการกระทำหนูมันแต่เด็กๆคือหนูรักตัวเองไม่เป็นถูกเพราะในยุคนี้มันห่างจากศาสนาเข้าใจไหมห่างจากพระว่าไม่มีอะไรหรอกคือหนูมานั่งมองนะถ้าหนูรักตัวเองไม่เป็นมันก็ยากมากที่ใครจะมารักเราโอ้แน่นอนฮะตัวเราเองเรายังรักตัวเองไม่ได้เลยนะคะตัวเราเองยังไม่รักแล้วใครจะมารักเราถ้าเรารักตัวเองอ่ะคนมองก็ดีแล้วล่ะเขาก็รักเราทุกคนแหละการรักตัวเองคืออะไรคะหลวงตาอ้าวก็อารมณ์ดีไงท่านอารมณ์ดีแล้วท่านก็อารมณ์รวยไงแล้วท่านก็สวยท่านก็หล่อไงสวยและรวยมากใจสวยรวยความสุขนะคะอย่างน้อยๆเราก็สวยทั้งกายทั้งใจอ่ะค่ะการรักตัวเองแสดงว่าที่หลวงตาเคยพูดเมตตาตัวเองอะไรที่ไม่ดีก็อย่ารับเข้ามาถูกอะไรที่ไม่ดีก็อย่าส่งออกไปอย่าไปแช่ทุกครั้งที่หนูอารมณ์เสียหนูคือคนที่ทำร้ายตัวเองอย่าไปแช่อารมณ์ไม่ดีอย่าไปแช่ให้แช่อารมณ์ที่ดีเข้าใจไหมถ้าอารมณ์ยังดีไม่ได้ก็เอาใจไปแช่กับสิ่งที่มีพลังงานดีๆถูกที่หลวงตาจะบอกว่ารีบเบนไปที่พระโอ้สาธุค่ะอย่าไปห่างจากพระหลวงตานะพูดถึงถ้าจะเอาอย่างหลวงตาก็ได้ค่ะจริงๆอย่างหลวงตาไม่ห่างจากพระเนี่ยก็มันก็เป็นประโยชน์ต่อลมหายใจแล้วหนูก็มองว่าอย่างคารวาสอย่างพวกหนูอ่ะถ้าอยู่กับพระมันก็เป็นประโยชน์กับชีวิตหนูเพราะว่ามันไม่มีช่องวินาทีจะไปคิดเรื่องอื่นคิดอะไรก็ได้นะอยู่กับพระเนี่ยคิดอยากรวยยังได้เลยเพราะท่านมีข้อมูลอยู่แล้วพระท่านมีข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่เอาจิตแล้วเข้าไปแค่นี้หลวงพ่อช่วยหน่อยช่วยผมหน่อยผมจะสวดมนต์ว่ามันก็มีคนนึงอะค่ะหลวงตาเขาร้อนรนดิ้นรนเพราะว่ามีคนเข้าใจเราผิดแล้วก็ปักปำเราอย่างเงี้ยอย่าไปสนใจเลยเราจะดีไม่ดีไม่อยู่ที่คำพูดของคนชีวิตเราไม่ได้เป็นไปตามใครเขาว่าเขาจะว่าดีมันก็ไม่ใช่เขาจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่เรารู้ตัวเราเองว่าเราดีหรือไม่ดีใครมองว่าเราเป็นยังไงก็ไม่สำคัญเท่าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนยังไงเลยนะคะรู้เรารู้เขาลบที่ไหนก็ชนะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักกำลังตัวเองไม่รู้จักกำลังศัตรูเสร็จตายโอ้ใจที่ดิ้นและร้อนรนเนี่ยแสดงว่าไม่มีฐานหรือไม่มีกำลังไหมคะใช่อ๋อไม่มีกำลังไปไหนก็ไม่มีใครช่วยด้วยวิญญาณเขาก็ไม่ช่วยเพราะไม่มีประโยชน์กับเขาค่ะมนุษย์เนี่ยถ้าเข้าใจประโยชน์เนี่ยเขาต้องหาประโยชน์ใส่ตัวเอาประโยชน์นั้นแบ่งคนอื่นเขาด้วยโอ้พอมานึกภาพตามใช่ไหมคะการโดนเข้าใจผิดคนส่วนใหญ่ก็จะร้อนรนแต่ถ้าเป็นนักบันทึกบุญนักสวดมนต์เนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามันจบที่เราเบาที่สุดนะคะเขาจะโมทสาธุเองดีแล้วแสดงว่าเองสนใจข้าเนี่ยแสดงว่าข้าเจ๋งเองก็เลยพูดถึงข้าสนใจค่ะสนใจหลวงตาขาการที่เรามาเป็นนักสวดมนต์หรือว่านักบันทึกบุญเนี่ยยังมีความอยากมีอยากได้เนี่ยถือว่าเป็นตัวขัดอยากมีอยากได้ทุกคนแหละถ้าสวดไปนานๆเข้าถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันจะรู้อยากมีหรือไม่มีมีประโยชน์อะไรไหมเขานึกถึงประโยชน์ถ้าคุณมีมากเนี่ยถามว่าคุณจะมีประโยชน์ไหมคุณจะเป็นทุกข์ไหมค่ะคนมีที่ไม่ทุกข์เนี่ยไม่มีในโลกเนี้ย
คนมีที่มีทุกข์เนี่ยคือคนไม่สนใจเข้าใจไหมไม่มีในโลกเนี้ยมีแต่อยากมีไปเรื่อยๆทุกข์เราตอนเนี้ยต้องโอ้โหดูแลทรัพย์ดูแลเนี่ยโอ้โหถ้ามันหายไปนี่ก็หงุดหงิดแล้วล่ะพอนึกภาพตามนะมันเหมือนกับว่าหนูเคยชินกับการมีเท่านี้แล้วก็ขั้นกว่ามากกว่าไปเรื่อยๆใช่มันก็เลยไม่เคยมีใจที่พอใจเขาเรียกว่าไม่พอตัวพอไม่มีแล้วเข้าใจคำว่าพอถ้าเข้าใจคำว่าพอเนี่ยมันก็จะรู้ละมันก็จะแจกจ่ายไปแล้วเอาไว้เฉพาะมันมีความสุขถ้าคนมีบุญเข้าใจบุญจะมีความสุขแม้แต่คนรวยโบราณนะโอ้เขาให้ทานจริงๆนะเขามีความสุขมากนะ คนยุคปัจจุบันเนี่ยยากเข้าใจยากช่วยเหลืออะไรไม่ได้พูดถึงถ้าไม่ฝึกเราก็ช่วยท่านไม่ได้หรอกครับถ้าท่านมาฝึกท่านก็จะมีประโยชน์ในกับตัวเองมีประโยชน์กับนั่นนะผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในอนาคตหลวงพ่อท่านให้หลวงตาพิจารณานะท่านสมัยที่ฝึกกับท่านนะเองดูมนุษย์ในโลกเห็นไหมว่ามันจะเกิดความวุ่นวายไปเรื่อยๆล่ะเพราะมนุษย์มันไม่หยุดฆ่ากันไม่หยุดเพราะมันสร้างอาวุธไม่หยุดภัยธรรมชาติไม่หยุดเพราะแผ่นดินไหวประจำใช่ไหมอุบัติเหตุบทภัยไม่หยุดเพราะมนุษย์ขาดศีลธรรมถ้าเองไม่ฝึกไว้เนี่ยเองไม่มีทางได้ช่วยเขาได้หรอกสมองถ้าเองฝึกไว้ถ้าตอนนี้ค่อยๆฝึกว่าเองสามารถจะช่วยเขาได้อย่างน้อยๆเนี่ยเองก็ช่วยได้ตามกำลังที่เองฝึกนั่นแหละท่านบอกหลวงตามาพิจารณาว่าหลวงพ่อท่านคิดไกลเนี่ยว่ะเราก็เลยคิดไกลเหมือนท่านไม่ได้คิดชาติเดียวคิดไปนู่นนะคิดไปถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเกิดกี่ชาติหลวงตาก็เลยอธิษฐานทุกครั้งพอตายแล้วต้องเกิดเลยเกิดทำตายเกิดทำตายในพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องทำไม่หยุดนะคะเพราะว่าอย่างพ่อหลวงตาพูดตรงนี้ในเรื่องของการที่แบบพอหลวงพ่อบอกหลวงปู่บอกหลวงตามาหลวงตาก็ทำเลยอ้าวหลวงตาก็ไม่ต้องทำดิโอ้ทำไมจะไปหาท่านทำไมนะต้องไปหาท่านต้องถามท่านไงแนวทางปฏิบัติเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยพอเราไปหาท่านท่านก็บอกนะอันเนี้ยหนูก็เลยมานั่งมองว่าหนูมาหาหลวงตาหลวงตาก็บอกหนูเหมือนที่หลวงปู่บอกหลวงตาแต่หนูทำมั่งไม่ทำมั่งอ่ะก็เรื่องของเราอ่ะเราทำเราก็ได้เราไม่ทำเราก็ไม่ได้ไงค่ะก็ไม่ได้บังคับอ่ะหลวงพ่อท่านไม่เคยบังคับใครหลวงตาก็ไม่บังคับใครเหมือนกันที่หลวงตาบอกว่าเนี่ยสถานธรรมของหลวงตาไม่เคยบังคับทำไมหลวงตาถึงไม่บังคับอะคะทั้งที่รู้ว่าการมีของมนุษย์ทั่วไปค่ะไม่ใช่ของใครของหลวงปู่การไม่บังคับให้คนสวดมนต์เนี่ยมันเป็นข้อดียังไงทำไมหลวงตาถึงใช้เทคนิคนี้คะในการฝึกพวกหนูมันไม่ใช่เด็กนะมีเด็กไหมในนี้มันเรียนผู้ใหญ่นะเนี่ยมันต้องบังคับเหรอตั้งแต่เด็กแล้วถ้าใครบังคับหลวงตาหลวงตาหนีอยู่เฮ้ยบังคับให้หาบน้ำบังคับโน่นนี่มากหลวงตาก็หนีจากบ้านนั่นแล้วพ่อแม่ก็แม่เขาทิ้งตั้งแต่เด็กไงน้าก็ไปเลี้ยงน้าคนน้าเยอะไปเรียกนะมันบ่นหลวงตาก็ไม่อยู่หลวงตาไม่อยู่คนเดียวค่ะหลวงปู่ไม่เคยบังคับหลวงตาแต่หลวงตาเองนั่นแหละเป็นคนบังคับใจให้มีวินัยถูกอ๋อมันก็เลยทำให้มีวันนี้มันก็ต้องขึ้นอย่างของพวกหนูก็ต้องขึ้นอยู่ว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีแค่ไหนก็ต้องบังคับใจให้ทำให้ได้หลวงตาถึงไม่บังคับมาหลวงตาพูดไม่เกิน3ครั้งนะเวลาบอกคนเนี่ยบอกแต่ละจี้แต่ละคนเนี่ยครั้งที่3หรือครั้งที่4ลุงตาไม่บอกอีกแล้วเอื้อมละอาเหรอคะมันอยู่ที่เขาแล้วเอ้าไปบอกทำไมครั้งแรกก็ยังพออภัยครั้งที่2ก็ยังพอครั้งที่3เนี่ยไม่มีแล้วไงช่างเลยนะคะก็บอกมาแล้วไงแล้วทำไงอ่ะค่ะรายบุคคลนะ
พอบอกแล้วไม่ฟังอ่ะคนส่วนใหญ่เขาจะมีความคิดที่ทำกันบ้านมั้งแต่ในมุ้งว่าเขาอยากทำยังไงเราแนะนำแล้วถ้าเขาไม่เอาก็ปล่อยไปไม่ฮะทางใครทางมันมนุษย์มีอีกเยอะค่ะมันจะเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวมันก็เวียนไปเวียนมาทุกลมหายใจเขาออกอย่าไปห่วงคนใดคนหนึ่งไม่ได้เพราะนั้นหลวงตาทิ้งมาทิ้งคนมาเยอะใช่ไหมทิ้งผู้ที่หลวงตาดูแลพวกนี้มันไม่มีคนและไอ้พวกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดประมาณไม่ได้เนี่ยลองคิดเราจะคิดไปทางไหนคิดไปในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์ดีกว่าเข้ากับคำถามนี้เลยค่ะหลวงตาเขาเลยบอกว่าหลวงตาตัดสินใจได้ยังไงทิ้งมาได้ยังไงเอ้าไม่ทิ้งได้ยังไงไอ้มึงสองไม่ถึง10-20คนเนี่ยถ้าไม่มีข้าพเจ้าเนี่ยมึงจะอยู่ได้ไหมได้ปล่อยให้กูอดตายก็ตายไปเถอะใจเด็ดมากเลยนะคะทำไมอ่ะเราคิดถึงคนหมู่มากหลวงตาคิดถึงกำลังของตัวเองแล้วก็ชีวิตที่ดีก็เลยกล้าที่จะไปทำเรื่องดีจริงจังคิดออกมา10 ปีแล้วค่ะก็อยู่กับท่านมา10 ปีแล้วค่ะ10 กว่าปีมีคนหนึ่งเขาเขียนมาว่าตอนนี้เขารู้สึกเสียใจที่กับเรื่องที่เต็งเคยทำผิดและหลงผิดอ่ะจะมีวิธียังไงได้บ้างคะที่ทุกคนหลงผิดหมดนะก็หลงผิดก็กลับมาหลงถูกที่ให้มันถูกเลยหลงทางก็ยังกลับมาได้ไงโอ้ไออาการที่เขายังรู้สึกเสียใจเนี่ยเป็นเพราะสายใยที่อย่าไปเสียใจอย่าไปเสียใจให้มันอยู่อย่างเดิมอย่าไปเพิ่มในเรื่องที่แย่นั้นอย่าไปเพิ่มใช่ให้เพิ่มในสิ่งที่ดีตอนนี้ที่เขาทุกข์เพราะว่าเขาไปนึกถึงเรื่องที่เขาทำผิดถูกก็สายใยมันก็มาอย่างที่หลวงตาบอกว่านึกถึงสิ่งใดมันก็เพิ่มไงค่ะเพิ่มไปเรื่อยๆนะยิ่งหนักเข้าไปสายใยยิ่งเพิ่มก็โอ้เท่ากับว่าน้องเขาที่ถามมาอย่าไปนึกเพื่อเพิ่มความบั่นทอนจิตใจแต่ให้รีบบิดใจกลับมาอยู่กับพระเปลี่ยนมาอยู่ที่พระเปลี่ยนอยู่สวดมนต์ไปเนี่ยนะให้เพิ่มสิ่งดีๆเข้าไปแทนนะถูกแทนที่จะจดจำเรื่องแย่เอาใจมาจดจ่ออยู่กับพระอยู่กับบุญก็จะช่วยเขาได้สาธุค่ะทุกอย่างมันแก้ไขได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนภพชาติเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนหมดเลยฮะ9 นาทีให้เปลี่ยนเผ่าพันธุ์หรือว่าไงเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนหมดเลยฮะเปลี่ยนได้เลยฮะเขาพูดคำว่าเปลี่ยนได้เลยหลวงตาดูมั่นใจมากเลยนะคะจริงๆเราทุกคนเปลี่ยนกันได้หมดเปลี่ยนได้หมดอ่ะถ้าทำจริงอ่ะคนที่ฟังในเว็บเหมือนกันจะทิ้งผัวก็ทิ้งได้เลยเปลี่ยนผัวใหม่ยังได้เลยอ้าวทำไมอ่ะมันเปลี่ยนได้ไงในยุคนี้มันเปลี่ยนได้เมียใหม่ก็เปลี่ยนได้อารมณ์ใหม่ก็เปลี่ยนได้อารมณ์ดีก็เปลี่ยนได้ทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะไปจมอยู่กับความทุกข์ทำไมล่ะโอ้ในเมื่อมีชีวิตในเมื่อมีปัจจุบันเราก็รีบเปลี่ยนมันจะได้มีอนาคตมันต้องมีความเชื่อด้วยนะค่ะมนุษย์ทุกวันมันเชื่อยากนะเพราะการสัมผัสในโลกวิญญาณหรือภพชาติเนี่ยมันต้องสัมผัสด้วยใจมันต้องสับด้วยรูปกับนามที่เราฝึกทุกวันเนี่ยฝึกให้เข้าใจตามสภาพของความเป็นจริงฝึกเป็นหัวหน้าฝึกเป็นใหญ่หลวงพ่อสมบัติเนี่ยเองฝึกเป็นใหญ่เองจะไม่ต้องเสียใจหรอกไม่ใหญ่ชาตินี้แต่ชาติข้างหน้าเองใหญ่ไปเรื่อยๆเองใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ชาติเดียวกูก็ตกกระป๋องไม่ใช่เองใหญ่ไปเรื่อยๆสมบัติครับหลวงตาจะย้ำคำนี้มากเลยนะเรื่องของการเป็นผู้นำและการเป็นใหญ่อะค่ะทรงของการเป็นผู้นำและการเนี่ยเป็นใหญ่ที่ดีนี้ต้องเป็นยังไงคะฝึกกรรมฐานไงนี่สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญทำให้จิตมีกำลังเป็นใหญ่ไม่ใช่ไปสร้างโบสถ์หรอหลวงตาหุยสร้างโบสถ์มันเป็นทานอะอย่างหลวงตาสร้างสถานธรรมอย่างเงี้ยหลวงตาเป็นใหญ่ไหมฮะหรือว่าใหญ่เพราะหลวงตาแนะนำให้เขาสวดมนต์วิญญาณเขามาสวดก็ด้วยวิญญาณเขารู้จักหลวงตาไหมใหญ่ในหมู่วิญญาณไหมก็ใหญ่
งั้นคำว่าใหญ่ของหลวงตาคือเป็นใหญ่การนำคนมาทำในเรื่องที่ดีและให้เขาโตขึ้นใหญ่ขึ้นมีใจที่ดีขึ้นต้องเลยเพราะโลกนี้ไม่ใช่ของใครพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์เดียวโอ้อย่างนั้นหลวงตาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เพราะหลวงตาสอนให้คนมีใจที่ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งคือให้ในอนาคตนะหลวงตากระจายที่สวดมนต์ไปทั่วแผ่นดินเนี่ยรู้หรือเปล่าอนาคตเกิดจากหลวงตาแนะนำมีพุทธเจ้าประมาณไม่ได้ด้วยอย่างนี้ถ้าหลวงพี่ทาดาเขาก็แนะนำให้คนสวดมนต์อย่างเงี้ยเขาก็เป็นใหญ่ถูกโอ้สาธุเลยค่ะเสร็จแล้วไอ้ตัวที่รู้น่ะมันก็ต่อไปเรื่อยๆนี่คือเขาเรียกว่าหน่อพุทธภูมิเขาเรียกว่าไม่มีวันจบบุญเขาเรียกว่าบุญน้ำไหลเข้าใจไหมมันไหลไปเรื่อยๆเพราะมันไม่หยุดไงเพราะนั้นถ้าท่านมาสวดมนต์ในศาลหลวงพ่อเนี่ยถ้าท่านยังไม่พิจารณาอะไรเลยนะท่านจะขี้เกียจใช่ไหมจุท่านจะขี้เกียจแล้วท่านไม่ทำแล้วท่านก็ติดโรคแล้วเอามีอะไรคุยได้ไปถึง3ทุ่มคุยทั้งคืนวันนี้ดีไหมหลวงพี่ถามเลยถามไปทั้งคืนเดี๋ยวถามไปสัก3ทุ่มพวกก็หนีไปหมดอะแต่ในเว็บไม่หนีนะบางคนไม่หนีก็อยู่แท้นะอย่างตอนนี้ครับหลวงตามีคนหนึ่งเขาทุกข์ใจเขาบอกว่าในที่ทำงานเนี่ยเขาดันเผลอก็คือว่าไปพูดให้คนเขาเหมือนไม่สบายใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นทีนี้เขาเลยถามว่าตอนนี้มันเป็นทุกข์เขาจะทำยังไงดีปล่อยไปหรือต้องไปอธิบายให้เขาฟังไหมว่ามันไม่ต้องไปปล่อยปลาปล่อยปลามันเรื่องของทานปล่อยไปฮะใช่มันต้องปล่อยความทุกข์ให้ไปอย่าให้มันอยู่กับเราอดีตอย่าไปนึกถึงมันโดยเฉพาะขึ้นที่ไม่ดีนะอย่าไปย้ำเราไม่ใช่ควายมาเคี้ยวเอื้องอยู่นั่นแหละสิ่งที่ไม่ดีข้างในอดีตนะกลับมาคิดถึงมันมันก็เหมือนวัวกับควายกินหญ้าเสร็จเย็นๆมันก็ออกมาเคี้ยวนะ เราไม่ใช่ทิ้งมันเลยอารมณ์ไม่ดีอ่ะเดินหน้าไปอารมณ์ดีเราต้องการรวยไหมล่ะรวยบุญรวยทรัพย์มีบุญก็มีทรัพย์ยังไม่มีบุญทรัพย์จะมาที่ไหนไหนๆก็หนีมาแล้วล่ะครับพูดถึงเอาจริงๆจังๆมั่งก็ไม่ต้องไปอธิบายให้เขาฟังนะครับมาปล่อยไปเลยครับโอ้ไม่ต้องอธิบายหรอกฮะการจะเปลี่ยนขึ้นพวกนี้ต้องห่างมันฮะเมื่อวานเนี่ยเราพูดอะไรก็ช่างจะดีไม่ดีคือทำอะไรแล้วอย่าไปทุกข์หลวงพ่อท่านสอนหลวงพ่อท่านสอนหลวงตานะเองจะทำดีหรือไม่ดีก็ตามอย่าไปทุกข์ถ้าคิดว่าทุกข์ก็อย่าไปทำสุดๆไหมครับก็คือให้เปลี่ยนขึ้นตัวเองนี่แหละข้างในทุกข์ครับไม่ต้องไปเปลี่ยนใครสวดมนต์นี่แหละครับสวดไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะมีทิพยอำนาจจิตเป็นทิพย์อยู่แล้วครับเวลาสวดไปนานๆก็นึกอะไรก็ได้อยู่นึกอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละจิตเป็นทิพย์กับโทรจิตนะครับหลวงตามีคนถามเรื่องโทรจิตครับโทรจิตมันเป็นสายใหญ่กับทิพยอำนาจโทรจิตคือการถามธรรมะการถามเรื่องราวกับหลวงปู่ครับคือการนึกถามคำตอบก็คือเหมือนเราถามเองตอบเองฮะมันเป็นความรู้สึกที่กลับมาครับอย่างตู้ถามหลวงปู่ต้องมองภาพหลวงปู่แล้วหลวงปู่พรุ่งนี้ผมจะได้สตังค์หรือเปล่าหรือไม่ก็เนี่ยงานเนี้ยผมจะได้สตังค์เท่าไหร่ครับมันก็จะมีความรู้สึกว่า 20,000 30,000 แล้วก็รอดูว่ามันจริงไหมตามที่เรารู้สึกถูกครับรู้สึกแรกนะทีแรกเอารู้สึกทีแรกก่อนทีนี้ความรู้สึกตรงนี้เวลาเราถามไปเรื่อยๆเนี่ยมันแม่นไปเรื่อยๆมันแม่นไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่ามันเพลินไหม
ครับนี่ลูกเล่นละเครื่องเล่นละพอเล่นมากๆแล้วมันไม่เล่นละหาอย่างอื่นมันมีงานอย่างอื่นอีกเยอะเมื่อเสียเวลาครับมันไปคุยกับธรรมะละหลวงพ่อจะทำงานชีวิตผมจะทำงานในชาติเนี้ยชาติหน้าผมจะเกิดแล้วทำอะไรจะทำแบบท่านก็จะบอกว่าเองต้องทำงี้ๆๆใช่ไหมครับเป็นความรู้สึกที่มันขึ้นมาเรื่องราวของเรานั่นแหละแล้วก็เริ่มทำไปครับพอทำเสร็จแล้วความรู้สึกก็จะถามท่านเรื่อยๆไงอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมหลวงพ่อประมาณนี้คือสิ่งที่มันใช่เนี่ยถ้ามันทำไปแล้วมันจะไม่ติดขัดถูกมันจะไม่มีอะไรมาตะกุกถูกเลยถูกครับนี่คือโทรจิตการโทรมันก็ต้องมีทั้งคนโทรคนรับใช่ไหมครับถูกถ้าคนรับหลวงปู่เป็นโทรไม่ค่อยติดนะครับโทรไม่ติดเพราะเครื่องเราเสียไม่ใช่เครื่องสั่นเสียนะเครื่องจิตเราน่ะเสียหลวงปู่อาจจะสายไม่ว่างไงไม่เครื่องเราไปเพลินกับเครื่องอื่นอ๋อต่อไม่ติดครับต่อกับท่านไม่ติดท่านต่อมาเราก็ต่อไม่ติดอีกละเพราะเราไปไหนไม่รู้ไงไม่ได้อยู่กับท่านไงเพราะนึกว่าหลวงตาก็คุยกับหลวงปู่ทั้งวันก็เลยต่อสายไม่ได้ครับคนอื่นคุยไม่ได้เลยไม่ใช่หลวงพ่อมีหลวงพ่อท่านอธิบายตอนที่หลวงตาอธิบายบ่อยนะมนุษย์วิญญาณมนุษย์ทั้งหมดสัตว์วิญญาณทั้งหลายรู้โลกธาตุเนี่ยนึกถึงท่านพร้อมกันเนี่ยบารมีท่านยังมานิดเดียวนี่ครับโอ้ที่ว่าบารมีเต็มจนล้นนะท่านบอกว่าบารมีท่านแต่ละภพแต่ละชาติยังอยู่เลยคนที่เกิดแต่ละยุคเนี่ยมาคุยกับท่านยังได้เลยท่านนั่นแหละคือตัวท่านที่เกิดยุคก่อนหน้านั้นนี่คือสัตว์โพธิสัตว์อาจจะเข้าใจยากหน่อยถ้าท่านฝึกไปนานๆเข้าเนี่ยโอ้ใช่ท่านถึงบอกว่าเมื่อวานเองทำอะไรไว้เองไหมวันนี้เองทำอะไรไว้ก็เองไหมเองทำบางเมื่อวานเองทำอีกอย่างหนึ่งวันนี้มาทำอีกอย่างหนึ่งนะเองคนเดียวบันทึกคนเดียวมันเป็นสองพลังงานสองกระแสหรือสามกระแสแล้วแต่อยู่ที่เราสร้างอะไรถูกแล้วก็รอรับอันนั้นไว้นั่นบันทึกอะไรครับนี่พบชาติหนึ่งอะทุกวัน70 80ปีทิ้งความเกิดมาปั๊บแล้วก็มาเกิดมาอีกทีเนี่ยมันจะคุยกันได้เลยคุยกันได้เลยใช่ครับชาติที่แล้วคุยกันนะสุดยอดไหมครับคนที่จะมีรูปลักษ์ได้ในแต่ละภพชาติเนี่ยหลวงตาจำเป็นต้องปรารถนาเป็นใหญ่หรือปรารถนาเป็นโพธิสัตว์หน่อพุทธภูมิหรือเปล่าครับไม่เป็นที่คนเขานับถืออย่างตู้เนี่ยมันเป็นเจ้าวาดพอตู้ตายชาวบ้านเขาจะหล่อรูปตู้ไว้แล้วหล่อตู้เจ้าไว้เนี่ยหูเนี่ยท่านประวัติท่านเป็นอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมล่ะก็ถูกแล้วไง อย่างตู้ไม่เป็นไรชาติเนี้ยหล่อไว้ก่อนเลยไม่มีใครหล่อตัวเองก่อนหล่อเองก่อนหล่อไว้เลยไงก็หล่อทุกวันไงครับหล่อพระประมาณนั้นแหละครับแล้วอย่างบางองค์ก็มีรูปลักษณ์น้อยอย่างบางองค์ก็มีรูปลักษณ์ที่กระจายไปเยอะไงครับมันอยู่ที่บารมีในอดีตปัจจุบันมันมาจากอดีตครับท่านให้ไปพิสูจน์ท่านให้พิสูจน์นะท่านบอกข้าทำบารมีชาติเนี้ยพอเริ่มเกิดธรรมปั๊บเนี่ยบุญแสงสว่างตรงนั้นมันไปตามรูปลักษณ์ที่ท่านสร้างไว้รูปลักษณ์ของท่านในอดีตโอ้มันย้อนไปเข้าใจไหมครับปัจจุบันน่ะมันจะย้อนอดีตขึ้นโอ้แล้วมันจะไปอนาคตครับอย่างเองเนี่ยถ้าเองทำปัจจุบันนี่นะปัจจุบันมากๆเนี่ยนะบารมีเองเนี่ยขึ้นความบุญเองเนี่ยไปตามรูปลักษณ์ของเองถ้ามันมีนะครับแล้วคนปฏิฐานในรูปลักษณ์เองอ่ะมันก็จะเห็นผลโอ้มันจะเห็นผลเพราะขึ้นมันเพิ่มขึ้นครับคือกระจายบารมีแต่จริงๆมันคือรูปลักษณ์
มันคือคนเดียวกันถูกแต่พลังงานซ้อ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 นกันถูกต้องเลยมันก็ยังหมุนเวียนอยู่มันจะจบก็ต่อเมื่อไม่เกิดบารมีรวมมันก็เป็นแก้วครับเข้าใจไหมรวมธุรกิจทั้งหมดรวมบุญทั้งหมดก็ไม่เกิดเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละครับนี่คือพุทธศาสตร์โอ้สมัยที่ฝึกกับท่านนะท่านให้พิจารณาทุกเรื่องแหละอดีตคือปัจจุบันการกระทำคืออนาคตแต่ปัจจุบันมันย้อนอดีตได้แล้วมันไปอนาคตได้สุดยอดไม่ทำก็ไม่ได้แล้วไม่ทำไม่ได้แล้ว มัวแต่โน่นนี่นั่นมัวแต่ติดโน่นนี่นั่นไม่ได้แล้วต้องทำแล้วถ้าเราทำเราก็จะมีทำจริงไหมล่ะครับประมาณนั้นแหละตอนนี้ไหมครับฮะโอ้ยคุยได้อีกถึงสามทุ่มอ๋อถามได้เพราะอย่างครูบาอาจารย์หรือพระเกจิพระต่างๆบางคนเขาก็โอ้มีทั้งรูปภาพรูปถ่ายมีทั้งรูปลักษณ์ทั้งเหรียญทั้งพระพุทธรูปที่โอกระจายออกไปมากมายเงี้ยถ้าเป็นรูปลักษณ์โพธิสัตว์เนี่ยบารมีมันจะวิ่งตลอด มันจะไปยาวเลยครับถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่นานนะวัดนั้นถ้าพระไม่ทำตามก็ล้างล้างจะไม่มีคนเข้าครับหลวงตาไปพิสูจน์มาแล้วนะหลายวัดนะวัดพระอรหันต์หลายวัดนะฮะเพราะท่านไม่เกิดเนี่ยไม่ค่อยมีคนเข้าเลยครับแต่วัดโพธิสัตว์นะโอ้โหธูปเทียนมีทั้งวันเพราะขออะไรก็ได้ไงครับเพราะท่านยังอยู่ไงโอ้เออขอท่านท่านให้ไหมท่านยังอยู่อ่ะเพราะยังเวียนว่าแต่เกิดเหมือนเราองค์ที่ท่านไม่เกิดแล้วเนี่ยไปขอท่านไม่มีแล้วท่านอยู่ปัจจุบันครับจะขอได้ก็คือเทวดาแถวนั้นนะให้ไม่ใช่แต่แค่วัดนะครับหลวงตาอย่างวัตถุมงคลนะครับเหมือนกันพระที่เป็นโพธิสัตว์วิ่งเหมือนกันราคาวิ่งไม่หยุดเลยถูกถูกเลยวิ่งไม่หยุดวิ่งไปเรื่อยๆเพราะเป็นเพราะพลังงานหรือบุญที่ท่านยังอยู่เวลาคนเอาไปใช้ไปบูชาไปแขวนมันใช้ประโยชน์ได้ไงคลื่นที่ใช้ประโยชน์ได้กับคลื่นที่ใช้ไปประโยชน์ไม่ได้ไงค่ะแล้วอย่างคนที่เขาห้อยอย่างเช่นห้อยพญาครุฑพญานาคเงี้ยครับเขาเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ขึ้นเขาเหมือนกันเขาเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนโต๊ะไปตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยตำแหน่งผู้ว่าคือไงคือกูรู้หมดในพื้นเนี่ยตำแหน่งครุฑรู้หมดนะครุฑรู้ในคลื่นที่เขาดูแลอยู่นะเข้าใจนะแต่โค้ดเราต้องเปลี่ยนเลยอ่ะคือเปลี่ยนผู้นำใช่เปลี่ยนหัวหน้าไงเปลี่ยนลูกน้องเปลี่ยนหมดอ่ะเหมือนมาโลกมนุษย์เนี่ยสมบัติประกาศชมเปลี่ยนไปเรื่อยๆหมุนเวียนแล้วอย่างพญาโค้ดนะครับหลวงตาเขามีความสำคัญหรือหน้าที่หลักๆหรือว่าเราบูชาท่านเพื่อเพราะเรื่องอะไรนะทุกเรื่องได้ทุกเรื่องเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องโชคเรื่องลาภเพราะท่านเป็นพักการด้วยท่านดูแลจักด้วยท่านมีบริวารเยอะมันอยู่ที่จาตุมขอท่านได้แต่ท่านจะให้ไม่ให้อีกเรื่องนึงพักการคือผู้ดูแลเวลาครับเวลาสามารถจะกำย่นเวลาทั้งดีหรือไม่ดีได้หมายถึงว่าเร่งกรรมที่ดีก็ได้ได้เร่งกรรมที่ไม่ดีก็ได้ได้อยู่ที่มนุษย์แล้วท่านจะเร่งแบบว่าบ้านเมืองภัยพิบัตินี้ท่านสามารถทำได้ไหมครับได้ชะลอภัยพิบัติหรือเร่งภัยพิบัติได้โอ้มันอยู่ที่มนุษย์ถ้ามันทำไม่มากนะมันเกินไปมันก็เกิดภัยธรรมชาติอ๋อมันท่านก็มากวาดล้างแถวนั้นถูกที่ไหนมันมีคลื่นไม่ดีท่านก็ภัยธรรมชาติก็เกิดที่นั่นงั้นแล้วคุดท่านบินได้แค่ในเมืองไทยหรือบินไปยุโรปได้ครับได้ นามธรรมในโลกวิญญาณเนี่ย
ปได้หมดอ่ะเพราะท่านเป็นนามธรรมครับเป็นวิญญาณเป็นเทวดาเป็นเทวดาท่านไปได้ทั้งหมดอ่ะถ้าหัวหน้านะครับไปถึงพรหมนะท่านไปได้ส่วนใหญ่มาจากพรหมท่านไปข้างล่างยังได้เลยไปข้างล่างใช่เพราะท่านเป็นเทวดาเข้าใจมั้ยแต่มนุษย์ไปไม่ได้ครับถึงจะมีฤทธิ์เขาก็ไม่ให้ไปแต่เทวดาเนี่ยไปได้อยู่ไปขออนุญาตพญายมไปดูเฉยๆก็ได้อยู่พอไปแล้วก็สายใหญ่ในเมืองมนุษย์ไม่มีอะไรมันเป็นภูมิของเทวดาประมาณนั้นน่ะครับแล้วมีคนถามพวกเรื่องของเทพนะครับหลวงตาเทพพระศิวะพระพิคเนศพระอย่างนั้นนะครับไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่มีข้อมูลนะครับไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษามาครับศึกษาอย่างเดียวกับดูหลวงปู่ดูอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ได้ศึกษาแล้วทีนี้ถามหลวงพ่อเนี่ยบอกได้อ๋อเรื่องอย่างเรื่องของพระเรื่องของวิญญาณนะครับเขาถามว่าพระวิญญาณเนี่ยสามารถไม่ใช่พระผีหรือกับวิญญาณนะครับคือสามารถดูดหรือกินบุญเราจนทำให้เราอ่อนเพลียทางร่างกายเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีจากมนุษย์เป็นตัวทำแต่มันต้องมีกรรมร่วมกันเข้าใจไหมเคยทำกรรมไว้ลักษณะเดียวกันหลวงตาการที่เราไปเจอเขาโดยบังเอิญปุ๊บแล้วเขาจะเกาะตามเรามาเลยหรือเปล่าไม่เกาะเขาเล่นเราเลยฮะถ้าเราไม่มีอะไรคุ้มครองคือต้องเข้าใจเรื่องกรรมนะเจ้ากรรมนายเวรนะครับอธิบายมานานแล้วเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรจริงๆเนี่ยคือคนที่เราไปฆ่าเขาไว้ไปฆ่าไปตีไปด่าไปทรมานเขาจนตายเขามีความคับแค้นใจมีทุกข์ใจมีความอาฆาตนั่นคือเจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะผัวเมียเนี่ยหรือญาติโกโหติกาแย่งสมบัติกันฆ่ากันในพวกเนี้ยโอ้ที่นี่มันอยู่ไหนอ่ะครับถ้ามีถ้ามันเป็นเทวดาหรือพรหมถามว่ามันจะเอาเรื่องเราไหมไม่เพราะเขารู้เขาเป็นทิพย์แต่ถ้ามันอยู่ข้างล่างก็ไม่ได้แล้วถ้าเป็นเมืองมนุษย์มันจะเจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่จะเจอกันจริงๆคือเปรตอสุรกายและสัมภเวสีภูมิพวกนี้น่ะมันเล่นแน่นอนถ้าไม่มีอะไรรักษาไม่มีพระไม่มีอะไรเนี่ยคนโบราณเขาถึงห้อยพระห้อยตะกรุดห้อยโน่นนี่นั่นมันไม่ใช่ไม่ห้อยนะขนาดเราไปสวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราไปบางสถานที่เนี่ยเรายังมีความรู้สึกเลยเฮ้ยเจ้ากรรมในเวรเพียบเลยแปลกๆใช่ไหมล่ะครับเพราะนั้นท่านถึงให้สวดมนต์ไว้เราไม่รู้เราไปทำอันตรายกับใครไว้ในโลกเนี่ยพอเราไปตรงนั้นน่ะมันจะเล่นเราไม่เอาโอ้เราไปดูอุบัติเหตุอุบัติภัยทั่วไปสมัยที่เราไปเนี่ยโอ้มันยังดีมันตกมือกูรอมึงมานานแล้วเนี่ยรถหงายท้องอย่างนั้นน่ะซึ่งทางมันตรงอ่ะทางมันตรงแล้วมันลงไปหงายท้องได้ยังไงครับก็เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยอย่างกรณีที่เกิดเราไปเจอเขาแล้วครับหลวงตาแต่ว่าเรามีเครื่องป้องกันเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้ในตอนนั้นเนี่ยครับต้องหลบบางทีมันไปไหนไกลไม่ได้พวกเนี้ยภูมิพวกนี้ไปไกลไม่ได้จะเว้นเกาะเรามาเกาะมาแล้วเนี่ยทีนี้เราทำยังไงครับเกาะมาแล้วยากแล้วแต่เนี่ยแต่เขาเจอตัวเราแล้วเจอแล้วนะจ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นศาสตร์หลวงปู่ก็รวบรวมกันขอบารมีท่านน้อมให้มันไปเกิดเอาพุ่มบุญเข้าไปแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยว่าไม่เกิดที่ไหนนี่คือศาสตร์หลวงพ่อนะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะไปกินยาครับเดี๋ยวไปกินยาเดี๋ยวขอพวกเรานะครับรวมบุญนะครับแล้วนึกถึงหลวงปู่พร้อมกันแล้วก็แผ่ให้หลวงตานะครับปรับธาตุขันธ์หลวงตาให้หลวงตามีสุขภาพธาตุขันธ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราสัพเพกัน3จบนะครับสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสั
ภสังฆาพาลาปาตาปาเจกานาลาหันตานันจาเตเชนาลาคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพาลาปาตาปาเจกานันจายังพาลังอาลาหันตานันจาเตเชนะลาคังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิสังฆังอธิธามิ